ทุกคนหลังจากออกกำลังกายเสร็จนะคะเราก็มาเตรียมตัวทำผสมน้ำทำแผลนะคะโดยเราจะใช้กระดาษเช็ดชู่สเตอร์ไลท์ที่เป็นกระดาษเช็ดชู่แห้งพอโดนน้ำมันก็จะดูดซึมซับพวกน้ำยาทั้งหมดเข้าไปไว้ในนั้นทำให้อยู่ในปริมาณที่ไม่เปียกแฉะจนเกินไปหลังจากนั้นก็เริ่มใส่ยาผสมลงไปในตัวน้ำยาที่เราจะเช็ดแผลนะคะและนี่ก็คือครีมที่จะใช้สมานแผลอันนี้คือที่อยู่ในแพ็คนะคะเราหาซื้อได้โซ60บาทได้ประมาณ100ตัวอันกลมๆแบบเนี้ยค่ะมันคือเหมือนทิชชู่เปียกแต่ว่าเราเอามาใช้แทนสำลีเพราะว่ามันจะไม่มีขนคอยติดตัวเนื้อแผลมันเป็นเหมือนสำลีไร้ขนอะไรเงี้ยค่ะหลังจากไปมันก็จะเริ่มซึมซับตามที่เห็นในรูปเลยนะซึมซับน้ำน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นเหมือนแบบว่าสเตอร์ไลท์ในสิวอันต่ออันแล้วส่วนพวกผ้าพวกหลังจากกำลังกายเสร็จก็อย่าลืมเอามาซัก